สม่ำเสมอไม่อ่อนไม่ได้ไม่อ่อนได้ครับเสียจังหวะครับเสียจังหวะก็จบแล้วครับต้องใช้ถ่านอย่างเงี้ยก็ใช้ถ่านก็ได้ใช้ฟืนก็ได้แล้วแต่เราถนัดฟืนมันก็แรงกว่าถ่านนะฟืนมันมีควันแต่มันแรงกว่าครับอันนี้อู่ทองอันนี้มาก๊อตปลูกเองเลยปลูกเองครับปลูกเองไม่ส่งโรงงานหรอครับไม่ส่งโรงงานแล้วอย่างนี้ขายได้ดีกว่าพวกที่ส่งโรงงานไหมก็ผมถ้านั้นก็4บาทครับราคา4บาทน้ำขายลำ4บาทขายลำละ4บาทครับไม่ส่งโรงงานเขาได้กิโลละ4บาทฮะนะกิโลละ4บาทกิโลละ4บาทครับโรงงาน 4,000 กันละ 4,000 พวกขายโรงงานได้ตันละ 1,000 กว่า 1,000 กว่าครับอันนี้เราได้ตันละ 4,000 ครับหมายถึงพอเป็นน้ำอ้อยแล้วนะถ้าเป็นน้ำอ้อยแล้วนะเป็นน้ำอ้อยแล้วถ้าใครจะเอาไปปลูกเป็นพันเป็นยังแล้วก็ขายให้ราคาถูกอยู่แล้วถ้าเป็นน้ำอ้อยแล้วได้กิโลละ4บาทเลยครับ4บาทครับต่ออ้อยต่อน้ำหนักอ้อยเนี่ยนะครับผมอ๋อแล้วน้ำอ้อยก็ขายไม่ทันขายเลยดิไม่ทันขายครับทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ทันเพราะว่ามีคนต้องการเยอะอ๋อมันเป็นน้ำอ้อยอินทรีย์ด้วยแล้วปลูกอินทรีย์ด้วยใช่ไหมเนี่ยไร้สารไร้สารไร้สารก็10กิโลลำบีบออกมาจะได้น้ำ5กิโลครึ่งครับอ๋อ5กิโลครึ่งครับได้น้ำตาลสวยๆผมบีบเป็นเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะครับผมครับได้น้ำตาลออกมาสวยๆ1กิโลเอาอะไรกรองมั้ยกรองผ้าขาวบางครับผ้าขาวบางแค่นั้นเองนะได้น้ำตาลสวยๆ1กิโล1ขีดครับน้ำตาลสวยๆน้ำตาลใสสวยๆนะครับผมหน้าฝนนะเนี่ยทำได้ทุกฤดูกาลทำได้ทุกฤดูครับน้ำตาลขายกิโลเท่าไหร่ขายโลหน้านี้ก็ขายแพงหน่อยเพราะว่ามันใช้วัสดุมากครับคือต้นทุนวัตถุดิบของอ้อยต้องเพิ่มเพราะว่า1เราใช้อ้อยเปลียงมากเราตัดเอาครึ่งเดียวครับขาย50แต่หน้าฤดูกาลก็ขาย40โลละ40ครับขายดีอยู่ครับทำไม่ทันครับทำไม่ทันขายทำไม่ทันขายก็ไออ้อยเนี่ยที่จะมาทำน้ำตาลเนี่ยต้องปลูกด้วยอินทรีย์ระบบวรรณเกษตร 100%มันต้องเป็นรังแตนรังต่อดิปลาลูกถอดนี่เป็นน้ำเดือดครับอันนี้เป็นรังต่อจะขึ้นรังต่อเล็กครับรังต่อกำลังจะก่อขึ้นครับนี่รังต่อเลยรังต่อแป๊บเดียวมันจะจบไปเลยใช่ไหมครับจบเลยตอนนี้ใกล้แล้วใกล้จบใกล้จบแล้วครับบทสรุปจบเร็วมากเลยจะสรุปแล้วครับอันนี้จะสรุปแล้วกระบวนการตอนนี้เราต้องถือตะหลิวจับไว้ตลอดครับตะหลิวตลอดต่อไม่ต้องใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไฟแรงตลอดครับตอนนี้นะใส่สีด้วยป่ะใส่ไฟเดียวครับใส่ไฟก็เดี๋ยวนี้มันกำลังจะขึ้นรังต่อแล้วต้องเร่งไฟด้วยเร่งไฟครับต้องเร่งไฟด้วยครับเร่งไฟด้วยนี่จากน้ำอ้อยกี่กิโลนะอันนี้ทำสาธิตไม่ได้ทำตามเป้าที่เราบอกไตรนามหลักสูตรเพราะไม่ได้ช่างครับไม่ได้ช่างถ้าหม้อเบอร์28นี่ถ้าเราไม่มีตาช่างเราใช้หม้อเบอร์28นะเมื่อเบอร์28ให้น้ำขนาดนี้ก็ได้5กิโลกับอีก1ขีดครับเนี่ยขนาดนี้นะเราไม่ต้องเอาตาช่างไปเลยเราใช้หม้อเบอร์28เป็นมาตรฐานตัวเราก็พอใต้หูครับแล้วก็ถ้าเราตอนนี้เราไม่ได้ช่างก็บอกไม่ได้เพราะว่าเราทำให้คนที่มาดูได้ดูเร็วว่ามันจะใช้เวลาน้อยลงนี่ขึ้นรังต่อแล้ว
่อแล้วน้องพอจบรังต่อแล้วก็จะเป็นขุดปลาหมอขุดปลาหมอมันจะใหญ่ขึ้นขุดปลาหมอเออมันจะใหญ่ขึ้นฟองมันจะใหญ่ขึ้นนี่เป็นรังต่ออยู่ตอนนี้เราต้องใช้ตะหลิวต้อนลงไปตะล่อมลงไปให้ขอบกระทะให้ขอบกระทะนี่สะอาดให้ขอบกระทะนี่สะอาดไม่ให้ไหม้เพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้จากข้างบนลงข้างล่างครับเราต้องใช้ตะหลิวช่วยกลบมันเลยช่วยไล่ไม่ให้ให้ไหม้ถ้าเราไม่ตะล่อมลงไปไม่กลบลงไปมันก็จะไหม้ครับค่อยๆทำต้องคนตลอดครับตอนนี้นะเพราะจะเอาถ้าเราไม่เอาคนตลอดสีน้ำตาลจะไม่สวยกระทะไหม้ครับเดี๋ยวไหม้เราก็พยายามประคับประคองให้จนถึงเวลาเราปรุงเนี่ยเป็นรังต่อแล้วพอหลังจากรังต่อจุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้มันจะห่างฟองมันจะห่างเป็นฝุดปลาหมออันนี้ก็เริ่มจับผ้าเตรียมไว้ผ้าจะเริ่มแล้วอันนี้จะสุกแล้วครับหมายความว่าน้ำตาลจะสุกน้ำอ้อยจะสุกแล้วเนี่ยขณะนี้น้ำอ้อยจะสุกเพราะมันจะขึ้นมาเต็มที่แล้วมันจะยุบลงไปพอขึ้นเต็มที่เนี่ยแสดงว่าสุกแล้วแต่ยังไม่ดีแต่ยังไม่ได้ตอนนี้ได้เป็นน้ำผึ้งตอนนี้ได้เป็นน้ำผึ้งแบบนั้นเลยนะถ้ายกลงเดี๋ยวนี้เป็นน้ำผึ้งเลยใช้หลับก็เล็กใช้หลับครับน้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งอันนี้เก็บไว้กินเป็นปีได้ถ้าทำนี้นะอ๋อเก็บได้เลยเก็บได้เป็นปีครับใส่ขวดแล้วบรรจุพันไว้ไม่เสียไม่อะไรไม่เสียครับก็ไม่ต้องผมเก็บไว้ลองดูแล้วครับแล้วกินกิ๊บแก้ไอ1ช้อนชาถ้าไอคอกๆไอเริ่มไอกินแก้ไอได้ชุ่มคอครับอ๋อเป็นน้ำผึ้งครับเป็นน้ำผึ้งเลยครับนี่ๆๆเป็นน้ำผึ้งต่อไปก็ไม่ทำเป็นน้ำผึ้งใส่ขวดขายแล้วครับน้ำผึ้งอ้อยมันไม่อยากจะทำก็เป็นน้ำตาลเข้มข้นไงน้ำเชื่อมเข้มข้นได้แต่มันไม่คือไม่เราเรียกว่าน้ำผึ้งเราเรียกน้ำเชื่อมเข้มข้นครับครับได้แต่ยังไม่คิดทำเพราะว่าทำอันนี้ขบวนการนี้มันก็ทำไม่ทันถ้าเราไปคิดทำอย่างอื่นก็มันก็ได้เร็วขึ้นแต่เราเรียนรู้อยู่เดี๋ยวนิดเดียวมันก็ไปแล้วเนาะครับนิดเดียวแต่น้ำผึ้งมันดีมันดื่มดื่มได้เลยไงไม่ต้องไปละลายใหม่ได้เลยครับได้เลยแช่ไอ้นี่ได้ดีมากเลยนี่เป็นได้แล้วครับนี่น้ำผึ้งได้แล้วได้น้ำผึ้งมันร้อนไงพอมันเย็นแล้วมันก็จะเหนียวพอเย็นเหนียวเลยครับอันนี้จะกลายเป็นฝุดปลาหมอแล้วครับเราผ้ามาเออจับไว้เดี๋ยวผมบอกอันนี้กลายเป็นฝุดปลาหมอพอเลยจากฝุดปลาหมอไปก็เป็นดอกประกาศดอกประกาศมันจะเม็ดห่างแล้วก็เป็นจุกๆๆเหมือนดอกประกาศไปสังเกตผมหาวิธีมาให้คนเข้าใจธรรมชาติที่ดูแล้วมันให้เข้าใจตัวอย่างที่ว่ามีอ้อยอยู่ครับครับไอ้นี่ต่อไปก็จะเป็นดอกประกาศครับเนี่ยจะเริ่มเป็นดอกประกาศแล้วครับจะขึ้นดอกประกาศแล้วถ้าขึ้นดอกประกาศต่อไปหลังจากดอกประกาศแล้วก็เป็นน้ำเซาะทรายน้ำเซาะทรายน้ำเซาะทรายนี่ก็หมายถึงว่าน้ำตาลสุกแล้วครับสุกแล้วแล้วจะมีบ้านทรายทองหรือเปล่าไม่มีครับบ้านทรายทองก็สูดดมไงเอากินครับต่อไปก็หลังจากน้ำซ่าทรายแล้วก็เป็นดมกินครับจะมีกลิ่นหอมขึ้นก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับสังเกตผมสังเกตพี่น้องจะดูว่าฟองเนี่ยจะเป็นเริ่มเป็นน้ำซ่าทรายแล้วก็เริ่มไล่แล้วครับควรเร็วๆดิควรเร็วๆครับตอนนี้นับไปถึง5วิครับพอถึง5วิก็ยกลงครับยกลงแล้วแข็งเลยครับคนกวนทั้งล่างครับเนยยกครับมีอาสาได้กินแล้วครับได้กินแล้วจะกินหอมมากเลยพอยกลงจะกินหอมปุ๊บเลยนะได้กินไหมหอมแล้วเนี่ยผมถึงแต่ก่อนผมทำกลางคืนไม่ได้ผมตอนนี้ผมสังเกตกลิ่นเอาผมเอากลิ่นเดิมไม่เป็นกลิ่นเดิมไฟยังร้อนอยู่อะไรมาทำเนี่ยยังร้อนครับยังร้อนอยู่เอาไม่เป็นไรผ่านเราเยอะเราอยู่วานาเกษตรไม่ต้องกลัวมีไม้เยอะเนี่ยก็จบแล้วครับเนี่ยก็ต่อไปก็จะเอาเป็นก้อนหรือเป็นผง
เดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองเลยใช่ไหมเนี่ยเราต้องจัดการของมันเองครับเราอยากให้เป็นก้อนแล้วใส่พิมพ์เดี๋ยวเป็นก้อนไหมล่ะทำพิมพ์โชว์หน่อยนะทำพิมพ์ครับครับได้ครับภายใน15นาทีเรายกออกเลยครับถ้าหมดเนี่ยเนาะถ้าเราเอาไว้ไม่ได้ครับเปเปอร์ใช่มั้ยครับมันจะเลนเป็นเลนข้างล่างเพราะมีน้ำครับอันนี้ผ้ามันเปียกน้ำแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเอาออกแล้วก็หาถาดแห้งที่มาแห้งที่สุดมาลูกถาดแห้งที่สุดเดี๋ยวในกระทะนี่ก็ได้เดี๋ยวใส่ในกระทะเลยเดี๋ยววิธีแกะจะอย่างงี้ยกผ้าขึ้นยกผ้าขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาลงแล้วก็ค่อยๆเอาออกโอ้นแตกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเอาใหม่ก้อนนี้ไม่เอาก้อนนี้นี่ขาไม่ยกขาไม่ยกไม่ทำเดี๋ยวยกมาแล้วก็แกะถ้าเราทำ5โล10โลทำแบบนี้นะครับทำขั้นตอนทำแบบนี้หมดต้องเอาทำอย่างนี้ทั้งหมดถ้า1กิโล2กิโล3กิโล5กิโล10กิโลก็ทำแบบผมเนี่ยมันถึงจะได้ตามสูตรเพราะว่าน้ำตาลที่เราไล่อยู่นี่ไล่ไม่ให้ติดกระทะต้องพยายามไม่ให้ติดกระทะถ้าเราไม่รีบเอาออกมันจะติดกระทะอย่างนี้ไม่เอาไม่ออกนะถ้าแห้งต่อไปตอนนี้ยังแกะออกได้อยู่ต้องรีบไล่ออกจะทำเป็น10โล50โลก็ทำแบบนี้กระทะใหญ่5 6โลนี่ก็ทำแบบนี้ต้องรีบไล่ออกให้มันถ้ามันแห้งแล้วจะไม่ติดกระทะครับติดกระทะให้คนอื่นบี้ก็ได้ตอนนี้อ๋อมันต้องบี้ให้แตกใช่ไหมครับครับต้องบี้ให้แตกครับต้องถ้ามันไม่แตกเราไม่ออกก็เราก็ใช้นี้ออกเดี๋ยวมันแห้งก่อนเดี๋ยวนี้ยังร้อนอยู่มันยังร้อนอยู่หมกไข่ได้จะทำ1กิโล2กิโลก็ทำแบบนี้วิธีบี้วิธีจัดการจากกระทะก็ทำแบบนี้อันนี้ขั้นตอนที่3มีขั้นตอนที่3ครับพี่พวกใครสอนเนี่ยเทคนิคเนี่ยอันนี้ค้นพบด้วยตัวเองครับอันนี้ก็ค้นพบด้วยตัวเองด้วยเหตุบังเอิญครับด้วยความโมโหแต่ก่อนทำเป็นวงๆไว้ยังไงทำเป็นวงแล้วไม่ดีเทใส่แล้วมันไม่ออกเอาสิวมาเจาะอันนี้ทำเป็นเทเปอร์ไว้ยังไงเนี่ยก็แต่ก่อนอยากทำเป็นก้อนก็ต้องมีใบมะพร้าวมารอบใส่นี้กว่าจะได้หนึ่งก้อนก็ใช้เวลานานครับเพราะวันนี้ไม่ต้องผมมอหอก็โยนลงน้ำก็เอาขึ้นมาใส่มันก็ออกมาก็ด้วยบังเอิญไม้นี้ก็คิดเองเพราะว่าน้ำตาลไปซื้อเขาบอกว่า 6,000 ไม้อะไรพิมพ์เนี่ยเขาจะบอกสูตรเขาจะเอาเงิน 6,000 ก่อนก็เลยไม่ยอมเสียเงิน 6,000 ก็เลยมาแล้วก็นั่งเจาะแล้วก็มาใส่ไม่ออกอีกก็เลยมอหอหมอก็โยนลงน้ำก็มากลับมาใช้อีกมันก็ดีอีกก็ได้ตลอดมาเนี่ยได้บอกพี่น้องอยู่เนี่ยได้บุญเลยนะครับก็ด้วยความบังเอิญครับก็เรียนรู้ด้วยตัวเองครับบางอย่างเรียนรู้ด้วยตัวเองบางอย่างก็ขึ้นกับผู้ที่รู้พี่น้องมาดูงานก็บางอย่างก็บอกผมแลกกันไปนะแลกกันไปคือคนที่มาดูงานไม่ใช่ว่ามีคนไม่รู้นะรู้เยอะนะครับรู้เยอะมากนะบางคนเนี่ยขุดนั้นขุดนี้ผมไม่รู้นะแต่ก่อนนะขุดปลานั้นปลานี้ผมไม่รู้นะพอมาพูดผมเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆก็เลยอธิบายได้พูดได้ก็สามารถบอกในโทรศัพท์ได้หลายคนละต้นตาลนะสามารถที่บอกโทรศัพท์ได้เลยว่าเดี๋ยวนี้อยู่ในขนาดถ้าเข้าใจตามที่ผมเขียนบอกตามกระดานนะทำได้เลยโทรศัพท์ถามได้เลยบอกมาหลายคนแล้วได้สีนี้แหละอ้อยนี่อันนี้มาก๊อต
ม่เคยทิ้งสักกระทะเลยใช้ได้หมดใช้ได้หมดจะไหม้ก็ไม่ทิ้งเพราะว่ามีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยความพอเพียง